วันอาทิตย์นี้นะคะวันที่24เท่ากับจะครบ2เดือนการทำสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติและรัสเซียยิ่งส่งสัญญาณที่จะโจมตีทางฝั่งตะวันออกมากขึ้นนะคะพร้อมๆกับคำอ้างที่ว่ายึดเมืองมาริอูโภไว้ได้แล้วแต่ว่าสหรัฐ ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะช่วงนี้คุณพงสทัตสุขพงษ์ประเมินสถานก,การณ์ค่ะดูเหมือนมาริโอเมืองมาริโอโพกําลังถูกจับตามองอย่างมากแล้วจริงๆรัสเซียยึดไปได้จริงไหมคะ ตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงเป็นวงกว้างมากนะครับทางฝั่งรัสเซียเขาก็บอกว่าเขายึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเอาไว้ได้แล้วยกเว้นโรงงานเหล็กอาร์ซอฟสตล์ที่ยังไม่สามารถยึดได้แต่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐก็บอกว่ายังไม่ได้พบหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับในขณะที่กองทัพรัสเซียก็ยกระดับปฏิบัติการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานในยูเครนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับ รกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยภาพการยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์สีลูกจากเครือรบกลางคาะเลดำเพื่อโจมตีเป้าหมายในแผ่นดินยูเครนนะครับขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็ประกาศชัยชนะเหนือเมืองมาริโรรารูโพหลังจากปิดล้อมมาตั้งแต่ช,ช่ว<อ>งต้นเะดือน<ผ>มีนาคมที่ผ่านมาครับ ผู้นำรัเสเซียได้สั่งยกเลิกแผนการโจมตีโรงงานเหล็กอาซอฟต์สตาลแต่ว่าสั่งให้ปิดล้อมพื้นที่อย่างแน่นหนาไม่ให้มีใครหลบหนีออกมาได้กระทรวงกลาโหมรัเสเซียเปิดเผยว่ายูเครนเหลือกำลังพลที่หลบซ่อนอยู่ภายในโรงงานไม่ถึง2,500นายนะครับและสาเหตุที่ทำให้รัเสเซียตัดสินใจไม่บุกเข้าไปภายในโรงงานแห่งนี้ก็คือโครงข่ายอุโมองค์ใต้ดิน ที่มีขนาดลึกหลายชั้นเนื่องจากกําลังพลที่ไม่คุ้นชินพื้นที่อาจจะเสี่ยงถูกโจมตีในขณะที่การทิ้งระเบิดโจมตีแบบฝังผลแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในเมืองมาริโอโพถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับเพราะว่าประชาชนอีกกว่า1 000, 000นึ่งแสนคนยังคงติดค้างอยู่ภายในเมืองนายกเทศมนตรีของมาริโอโพก็ขอให้เปิดเส้นทางการอพยพออกจากเมืองอย่างเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในภาพนี้เป็นภาพจุดยุทธศาสตร์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมืองมาริุโพนี่ตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่เขตอิทธิพลของรัสเซียนะครับระหว่างภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกและคาบสมุทรไครเมียก็เลยทําให้รัสเซียต้องการพื้นที่นี้เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับรัสเซียเนี่ยต้องการสร้างทางเชื่อมต่อทางบกระหว่างคาบสมุทรไครเมียกับภูมิภาคดอนบาสเพื่อลําเลียงกาลังพล โดยการยึดเมืองมาริุโพได้สําเร็จก็จะช่วยให้รัสเซียควบคุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลดําของยูเครนได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละแปการเสียเมืองมาริ乌โพให้แก่รัสเซียก็จะทําให้ยูเครนไม่สามารถทําการค้าและการขนส่งทางทะเลได้อีกต่อไปครับแต่ประเด็นนี้ก็มีคําถามมาจากผู้นําสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับความสําเร็จของกองทัพรัสเซียในการยึดครองเมืองมาริุโพครับ Well first of all it's questionable whether he does control And so, uh, that Mary no evidence so is is completely there yet ผู้นำสหรัฐระบุว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาถึงจุดวิกฤตครับหลังจากที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการระยะที่2ในแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐก็ยังส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนอีก800ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียด้วย ทางฝั่งของธนาคารโลกวันนี้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าการโจมตียูเครนได้สร้างความเสียหายให้สิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคเป็นมูลค่าถึง60 0 0ืล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนอกจากนี้ทางธนาคารโลกก็ยังเผยแพร่ารายงานชื่อว่า The Crisis in Ukraine บ่งชี้ว่าสงครามตลอด2เดือนได้สร้างความเปราะบางให้เศรษฐกิจโลกมากขึ้น และหากการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนย,ยังคงยืดเยื้อต่อไปในระยะยาวก็จะทําให้ร้อยละ90ของประชากรในยูเครนเผชิญกับปัญหาความยากจนด้วยครับคุณณัทาคุณผู้ชมครับภาวะสงครามยังส่งผลกระทบต่อการค้าการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมทั่วโลกด้วยนะครับ และความเป็นไปได้ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามรัสเซียยูเครนเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่ารัสเซียเองก็มีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกด้วยนะคะเรงนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ว่าการนําเอาอาวุธนิวเคลียร์มาใช้มันก็มีระเบียบปฏิบัติอยู่ต้องติดตามต่อไปครับว่าความขัดแย้งในครั้งนี้จะเอื้อให้รัสเซียอ้างความชอบธรรมในการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีหรือไม่นะครับชวนคุณผู้ชมคุณนัฐาย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2020นะครับตอนนั้นป ีชื่อว่าหลักการพื้นฐานด้านการป้องปรามอาวุธนิวเคลียร์เอกสารฉบับนี้กําหนดให้ประธานาธิบดีรัสเซียมีอํานาจในการตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศทุกรูปแบบครับ โดยภาพนี้ครับคุณผู้ชมเป็นภาพที่สื่อทางการรัเสเซียนํามาเผยแพร่นะครับภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้นํารัเสเซียเนี่ยจะพกกระเป๋าอันนี้เอาไว้ข้างกายตลอดเวลาเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นอุปกรณ์สั่งยิงหัวรบนิวเคลียร์นะครับภายในกระเป๋าไม่ได้ติดตั้งปุ่มยิงหัวรบเอาไว้ก็จริงแต่ว่าจะส่งคําสั่งตรงไปที่หน่วยงานบัญชาการทหารส่วนกลาง ขั้นตอนต่อไปก็คือเสนาธิการทหารสามารถเข้าถึงรหัสยิงหัวรบนิวเคลียร์ได้และการยิงหัวรบนิวเคลียร์ก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันวิธีแรกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพครับคือเสนาธิการอาจจะส่งรหัสไปที่ผู้บัญชาการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ให้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปหรือเสนาธิการจะยิงขีปนาวุธจากภาคพื้นดินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บัญชาการคนอื่นเลยก็ได้ครับ แม้ว่ารัสเซียยังไม่เคยนําอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในการทําสงครามแต่เลขาธิการองค์การสหรประชาชาติก็ยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูให้ดีในช่วงเวลานับจากนี้ว่าความตึงเครียดมันจะไปถึงจุดที่มีการนําอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้จริงหรือไม่ครับดูแล้วก็คงจะต้องประเมินถึงอารมณ์และความรู้สึกของประธานาธิบดีปูตินนะคะที่ฉันเห็นกระเป๋าสองใบแล้วนึกถึงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะในช่วงเวลานั้นก็กังวลกันเหมือนกันว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือ ม,มีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับทางฝั่งของสหรัฐก็มีกระเป๋าแบบนี้เหมือนกันคุณนัทธาเขาเรียกกันว่านิวเคลียร์ฟุตบอลนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันทีนี้สิ่งสําคัญต่อจากนี้เนี่ยหลายคนก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อสะทีเดียวว่าการที่จะไม่มีการนํำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้เพราะฉะนั้นต้องดูขั้นตอนต่อไปด้วยว่าสถานการณ์มันจะตึงเครียดมากแค่ไหนนะครับค่ะขอบคุณคุณฟงสัตมากค่ะ